กแค่ป .4 มีความรู้แค่น้อยนิดแต่ความคิดฉันไปไกลอยู่บ้านก็เรียกฉันว่าผู้หญิงเก็บตกแต่ทุกสิ่งทุกอย่างฉันทำตามรอยอยู่กลบาทของพ่อหลวงพ่อหลวงได้พูดไว้ว่าก้อนอิฐท่อนเดียวเม็ดบวชเม็ดเดียวถ้าทุกคนช่วยกันรักษาใครก็เอาของเราไปไม่ได้สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้รายการคนไทยหัวใจไม่ท้อผมพาคุณผู้ชมมาที่หาดทรายแก้วจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับที่นี่นอกจากจะมีธรรมชาติที่สวยงามมีหาดทรายที่ยาวอย่างนี้นะครับยังมีพิพิธภัณฑ์ครับที่เก็บของเก่าโบราณไว้มากมายนะครับเหตุใดที่นี่จึงเก็บของเก่าไว้มากมายเดี๋ยวเราไปพบและพูดคุยกับผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ผู้ใหญ่เยิ้มเรืองดิษฐ์ครับเชิญครับผู้ใหญ่ครับทำอะไรอยู่ครับเนี่ยสวัสดีครับผู้ใหญ่โอ้โหนี่มาได้ยังไงอันเนี้ยโหผู้ใหญ่เยอะมีชื่อเสียงมากได้ข่าวว่าเก็บของเก่าไว้เยอะแยะนี่เก็บอะไรไว้มากมายผมเดินมาเห็นมีแต่ของเก่านั่นเลยครับนี่มันเมืองโบราณนะคุณเมืองธราวดีธราวดีศรีวิชัยเก่าการตั้งดินตั้งขวาและตั้งยาเข็ดมอนหมูขาลานตั้งก้อนเมืองนครตั้งลังนาดสายแก้วที่ทอดแนวยาวยีอยากสู้ชนนามดีและจดปากผานังเป็นที่ตั้งบ้านตั้งเมืองตั้งวัดตั้งว่าเป็นที่มาก็เรื่องราวเบื้องลังเอ้ยนี่เมืองนครนะเมืองนครจ้ะมีของเก่ามากมายเป็นเมืองเก่าด้วยจะดูแบบไหนล่ะนี่เดี๋ยวก่อนนะฮะแต่นี่ที่ผู้ใหญ่เก็บไว้เนี่ยมันของพวกประเภทไหนบ้างครับโอ้ยมีมากมายมีตั้งแต่เจ้าเมืองชายจนถึงชาวบ้านชายมีเยอะแยะเลยมีองค์องค์ที่ได้จากท้องทะเลสมัยจีนข้ากับไทยแล้วก็มีกลิตมีดาบมีทุกอย่างมีพระบูชาเท่าที่ฟังเนี่ยรู้สึกเป็นของมีค่าทั้งนั้นแต่ผมอยากรู้ว่าอะไรคือของชิ้นแรกที่สั่งโอ้บอกไม่ได้ตรงนี้บอกไม่ได้ต้องตามไปดูอยากดูดิครับเชิญครับเชิญมาเชิญครับเชิญโหผู้ใหญ่อะไรนี่มันเยอะแยะอย่างเงี้ยเหล็กคูดไรเหล็กคูดเอ้านี่เขาเรียกกระต่ายขูดมะพร้าวนะครับเนี่ยเอ้ยคนกรุงเทพเขาเรียกกระต่ายแต่คนใต้เขาเรียกเหล็กคูดเหล็กขูดมีกันทุกบ้านเวลาเรียกข้าแล้วมันดังกรูดกรูดเหล็กขูดแล้วมันปูดไม่ได้ถ้ามันปูดได้มันคงจะปูดว่าตาเท่านั้นแหละก็แม่สาวนี้ก็นั่งหยิบกันแล้วที่บนเหล็กขูดกรูดกรูดนั่นคือเพลงเหล็กขูดเมืองนครนะคะแต่ที่ผมถามว่าอะไรคือของสะสมอันแรกก็ของคิดแรกก็คือเหล็กขูดไงอ้าวอันไหนนะฮะไหนนะนี่ไงคะนี่แหละตัวนี้แหละกระต่ายไหมถ้าฉันจับเป็นเหล็กขูดแต่ถ้าคุณจับมันคือกระต่ายโอ้ ตอนนี้เป็นกระต่ายแล้วนะเป็นกระต่ายแล้วมันประทับใจยังไงต้องเป็นชิ้นแรกอะเนี่ยโอ้ยผมอยากรู้ฉันนั้นเป็นคนลำบากยากจนฉันเก็บของอย่างนี้มาตั้งแต่อายุ10ขวบเดินชายทะเลเดินไปก็เก็บไปเป็นประจำจนชาวประมงเนี่ยเขารู้ว่าฉันเป็นคนชอบเก็บเขาลากอวนได้เขาก็เอามาให้ฉันบ้างมาแลกกระเกยบ้างมาขายไอ้ตอนนั้นการขายเนี่ยไม่ค่อยซื้อเพราะเรายังเป็นนักเรียนเราไม่มีเงินซื้อแต่พออยู่ที่ว่าเราจบป.4จากที่นี่แล้วนะตอนนั้นเราเป็นแม่ค้าหาของขายทุนของขายทีนี้ชาวประมงเขาก็ยังรู้ว่าเราซื้อเขาเอามาขายใครมีของโบราณก็เอามาขายฉันแต่เราก็บอกเขาทุกไปทุกมานะบอกว่าแพงไม่ซื้อนะเพราะฉันไม่ได้ซื้อไว้ขายพออยู่มานานเข้าก็มีคนมาบอกขายว่าอยากได้ลูกปัดไหมมีเยอะมากเมื่อเขาบอกดีใจก็ไปกับเขาพอไปถึงก็เขาก็เปิดให้ดูนะว่าเนี่ยลูกปัดเป็นอย่างนี้นะชอบไหมโอ้เห็นตกใจหมดเลยชอบมันขนาดไหนครับเนี่ยใส่องค์เลยล่ะใส่องค์ฝังดินไว้ก็ใส่องค์ฝังดินไว้องค์เนี่ยนะฮะและลูกปัดที่อยู่ในองค์มันอยู่ที่ไหนฮะอยากรู้อีกแล้วเนี่ยโอ้ดิเดี๋ยวจะพาไปดูนะแต่อย่าพูดเสียงดังๆพูดคนเดียวนะผมไม่ได้เออจะพูดด้วยนะโอ้ขอโทษทีไปดู
ของใหม่วันนี้คือของเก่าในวันข้างหน้าของเก่าในวันนี้คือต่อไปจะเป็นของโบราณมากไปกว่าวันนี้คนเราก็เหมือนกันนะหนูคนเราก็คือของโบราณชิ้นหนึ่งจะมีค่าหรือไม่มีค่ามันอยู่ที่การกระทำของเราถึงเราจะทำดีทำไม่ดีมันก็อยู่ที่ลูกหลานอีกเหมือนกันถ้าลูกหลานรับไม้ผลัดต่อไปลูกหลานเราเก่งเราดีตัวเราก็ยิ่งมีค่ามากกว่าที่เป็นอยู่ทุกวันนี้โอ้โหอะไรเนี่ยผมอยากดูลูกปัดของจริงๆเลยลูกปัดมันเมืองคนโบราณมันตกแต่งตัวแบบโบราณนึงจะเข้าไปชมได้ผมอยากดูนะผมก็ต้องแต่งสิต้องแต่งด้วยเป็นยังไงพอข้ามาเมืองโบราณของฉันมีความรู้สึกยังไงบ้างโอ้ตื่นตาตื่นใจครับไอ้ลูกปัดพวกนี้ได้มายังไงครับโอ้ไปขายที่ดินมา3แปลงมาซื้อลูกปัดมีคนเขาบอกไปดูก่อนพอเห็นว่านี่แหละคือใช่แล้วลูกปัดก็เลยไปขายที่ดินมาก็ลูกปัดปรับมาบ้านพี่น้องก็เลยด่าหาว่าบ้าลูกหินพอมาอยู่ที่นี่จริงๆนะมีคนมาขอซื้อเป็นร้อยล้านก็ไม่ขายเพราะหวังว่าลูกปัดมันเป็นสิ่งมีค่ามันคู่บารมีของพระบรมสารีริกธาตุที่นครศรีธรรมราชน่ะมันเป็นเจดีย์ที่บรรจุพระธาตุท่านมองให้สุดขว้าเลยนะท่านจะเห็นเขาเรียกว่าพุ่มขบินนั่นแหละคือลูกปัดพระธาตุสร้างมา 1,800 ปีท่านคิดดูสิในยุค 1,800 ปีน่ะเขาคิดว่าลูกปัดเป็นสิ่งมีค่าเอามาไว้เป็นยอดพระธาตุแล้วลูกปัดจริงๆมันมาหลายพันปีมาแล้วอ่ะลูกปัดมันมีบาดสีเมื่อรวมสีกันนั้นมันสวยเราเป็นคนไทยอย่าแยกสีกันนะโอ้ไม่แช่ไม่ได้ไม่ได้เหนือใต้ออกตกเราพูดเดียวกันเราพูดเดียวกันเราลูกพ่อหลวงเดียวกันครั้งหนึ่งผู้หลักผู้ใหญ่คนหนึ่งก็บอกว่าพระเทพจะเสด็จนครศรีธรรมราชนะผู้ใหญ่เยอะมีอะไรจะไปถวายท่านบ้างเราก็ไปเที่ยวเดินเดินในพิพิธภัณฑ์เราก็ไปเห็นหายใบหนึ่งเป็นคุณทีบอกท้าใหญ่ปากเล็กยาวแล้วว่าเอ๊ะหายใบนี้แหละเราจะไปถวายเจ้าว่าเจ้าแผ่นดินข้าพระเจ้านางเยิ้มเรืองฤทธิ์ขอมอบของนี้ให้แด่ท่านด้วยความนับถืออายุประมาณ700ปีแล้วก็ใส่เบอร์โทรศัพท์ลงไปเรียบร้อยพระเทพเสด็จมาจริงๆท่านขึ้นรถพอขึ้นรถแล้วท่านหันมาเห็นฉันนั่งอุ้มหายใบนั้นอยู่ท่านเปิดประตูรถลงมาเองแล้วรับไหจากฉันแล้วเอามือวางบนหัวฉันและพูดว่าขอบใจนะดีมากๆจากวันนั้นไป14วันมีผู้หญิงคนหนึ่งโทรมาหาฉันและพูดว่าคุณเยิ้มใช่ไหมฉันบอกใช่ค่ะฉันชื่อเยิ้มอยู่พิพิธภัณฑ์หาดทรายแก้วจำได้ไหมตอนประเทศเยือนนครศรีธรรมราชคุณให้ของมาชิ้นหนึ่งที่เขียนมา700ปีไม่ใช่นะของนี้อายุ 1,500 กว่าปีสมัยศรีวิชัยขอบใจมากนะถ้ามีโอกาสจะมาเยือนถึงบ้านนี่คือความประทับใจจากผู้หญิงคนหนึ่งที่คนอื่นมองไม่รู้ค่าเขาท่านเป็นถึงเจ้าว่าเจ้าแผ่นดินท่านยังชื่นชมในการกระทำของเราแล้วถ้าเป็นคุณล่ะคุณคิดอย่างฉันไหมล่ะเก็บมาตั้งแต่ก่อนเรียนหนังสือจนป่านนี้แล้วก็ยังไม่หยุดที่จะเก็บอาจจะเทวดาสั่งหรือใจสั่งก็ไม่รู้แต่ที่แน่นอนคือใจเราสั่งให้เราทำมันมากมายเหลือเกินที่ถูกเขาสมนามสาวเยิ้มบ้าลูกหินบ้างแกบ้าของเก่าบ้างแกบ้าโอ่งบ้าเหยบ้างบางทีเราก็ท้อแท้คนที่เขาชอบมันก็มีอยู่เยอะเขาก็ให้กำลังใจเราว่าเก็บไว้เถอะต่อไปนะจะเป็นของดีนะเก็บไว้เถอะต่อไปจะเป็นของมีค่านะเราถึงอยู่ได้ทุกวันนี้แล้วรีสอร์ทกับพิพิธภัณฑ์หาดทรายแก้วมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับอ๋อจริงๆบ้านเดิมฉันอยู่ที่นี่ครับฉันเกิดที่นี่อยู่ระยะหนึ่งที่ว่าตอนนั้นฉันไปค้าขายแถวเมืองจันทบุรีแถวระยองตราดนะมันก็ต้องผ่านทะเลที่สวยงาม
อย่างหาดบางแสนเลยนั่นแหละแถวนั้นแหละก็ไปเราก็คดข้าวออกกินไปแวะกินที่นั่นก็ไปเห็นคนมันเยอะเอ๊ะที่นี่มันแปลกนะ มันไม่เหมือนบ้านเราเอ๊ะแต่ทะเลมันเหมือนกันนี่ว่าเราทำยังไงถึงจะให้ทะเลบ้านเราเหมือนบ้านเขากลับมาบ้านก็เดินมองดูบ้านเรามันก็เหมือนกันนะแต่มันขาดการพัฒนาแค่นั้นเองเราก็เลยเอาของโบราณมาจัดสวนเรียนปรับแต่งต้นไม้ให้ดูดีขึ้นเก็บกวาดขยะชายทะเลมันเรียบร้อยปี36ครับเปิดเลยการเปิดพิพิธภัณฑ์ไปในตัวโอ้โหเหลือเชื่อเหลือคาดคิดคนชอบของโบราณมากกว่าอย่างอื่นบางคนมานอนวันขวัญคืนทั้งวัน2วัน3วันคนก็เริ่มรู้กันไปทั่วๆแล้วมันมาอยู่ปีหนึ่งเมื่อปี41จำได้ไหมครับผมปีนั้นมันแย่สุดๆที่ไหนก็เลิกรากันไปชายทะเลก็ทิ้งบังกะโลให้ปล่อยให้ผุพังปล่อยให้คลื่นมันซัดฉันว่าเราต้องเอาวิกฤตเป็นโอกาสให้ได้คนอื่นหยุดหมดเราต้องพัฒนาตรงนี้ให้ได้ฉันก็เริ่มพัฒนาในที่สุดจากวันนั้นจนถึงวันนี้อยู่ได้มาตลอดพอจะทราบไหมว่าไอ้ที่เราเก็บแล้วก็อยู่กันทั่วไปเนี่ยมันมีสักประมาณกี่ชิ้นครับน่าจะสัก 50,000 ชิ้นแล้วนะตั้งแต่10ขวบตอนนี้ก็56แล้ว46ปีที่แห่งนี้มีการเก็บค่าชมไหมไม่เคยเก็บเพิ่นใครแม้แต่สลึงเดียวทำเพื่ออะไรเพื่อใจเพื่อชาติเพื่อความที่เรารักเพื่อแผ่นดินของเราผู้ใหญ่ครับแล้วเคยมีคนพูดไหมครับว่าเราเนี่ยมีของเยอะแยะของโบราณเก่าแก่เยอะแยะเก็บไว้ทำไมมีมากคนมากครั้งที่มีคนทักว่าโอ้ของนี้นะไม่น่าจะอยู่กับบ้านผู้ใหญ่เลยนะน่าจะอยู่สถานที่พิพิธภัณฑ์ใหญ่ๆฉันก็เลยบอกว่าที่ฉันมีอยู่ที่บ้านเนี่ยนะมันก็สมควรแล้วเพราะฉันสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์ไม่ใช่ของฉันคนเดียวมันเป็นของคนไทยทุกคนที่รักชาติรักแผ่นดินรักถิ่นเกิดที่ชอบมาเรียนรู้ที่นี่ครับแต่เมื่อก่อนฉันก็เคยให้เขานะพิพิธภัณฑ์สงขลาสมัยอาจารย์สุทธิวงศ์พงไพบูลย์ฉันก็ให้ของมีค่าเอาเป็นของยุคนั้นเป็นของกลุ่มชนปาโอที่มีชิ้นเดียวในประเทศไทยฉันก็มอบให้แล้วก็ฉันเคยมอบให้กับมหาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชครับแล้วฉันก็มอบให้ที่พิพิธภัณฑ์ที่นครศรีธรรมราชแล้วให้ที่ตำหนักของขุนพนมที่เขาสร้างถวายพระเทพฉันมอบให้ต่างเยอะใครบนใดที่สถาบันใดที่เขาเห็นว่าของนี้เป็นของเขาที่น่าจะเอาไปไหว้ที่บ้านเขาที่สถานที่ของเขาฉันก็ให้นะถ้าฉันให้ได้วันหนึ่งวันใดคุณจะให้นักเรียนนักศึกษามาเรียนรู้ทุกสถานที่ตรงนี้พิพิธภัณฑ์ที่นี่ยินดีต้อนรับทุกเมื่อเชื่อวันไม่ต้องเกรงใจนะถ้าชอบขอให้บอกจะได้ให้ถ่ายรูปไปเคยมีเหมือนกันในการยอมแพ้แต่มันพูดไม่ได้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างเราทำมากับมือของเราเองเราคิดมากับหัวเราเองและเราอย่ามาทิ้งครึ่งเดียวมันย่อมเป็นไม่ได้ถึงจะเป็นอย่างไรเราก็ต้องไปให้ถึงจุดหมายปลายทางที่ตั้งใจไว้ฉันพูดกับตัวเองเสมอว่าอีเยอะเมยเหนื่อยวันนี้แกรักษาได้แต่ถ้าแกโจรแกขี้เกียจต่อไปมันจะติดถึงลูกถึงหลานน่ะฉันจะต้องการให้เทศฐานที่ตรงนี้ซึ่งอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชต่อไปจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวจะเป็นแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียนนักศึกษาให้คนทั่วประเทศไทยได้รู้จักให้คนในทั่วโลกได้รู้จักวันนี้แหละคือประเทศไทยนี่แหละเราชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชคุณผู้ชมครับสิ่งของโบราณถือว่าเป็นบันทึกทางประวัติศาสตร์อย่างหนึ่งที่มีคุณค่าควรเก็บไว้คู่แผ่นดินผู้ใหญ่เยิ้มเรืองเดชคือบุคคลหนึ่งซึ่งรักและเห็นคุณค่าของสิ่งเหล่านี้จึงนำไปสู่การสร้างพิพิธภัณฑ์หาดทรายแก้วแห่งนี้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของทุกๆคนครับในช่วงหน้าพบกับคนไทยใจดีครับช่วงคนไทยใจดีคุ
คนไทยใจดีวันนี้พามาที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนสถาพรวิทยาอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมค่ะทางโรงเรียนได้เปิดศูนย์แห่งนี้ขึ้นมาไม่เพียงแต่ตั้งใจให้เกิดประโยชน์กับนักเรียนเท่านั้นนะคะแต่ยังยินดีต้อนรับผู้สนใจทั่วไปให้มาศึกษาเรียนรู้ได้อีกด้วยค่ะศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนสถาพรวิทยาเนี่ยก็ประมาณสัก20กว่าปีด้วยกันเริ่มต้นก็จัดให้นักเรียนก่อนหลังจากนั้นก็ได้พัฒนาการมาเรื่อยๆจนนะครับไปสู่สาธารณชนก็มีชุมชนนะครับหน่วยงานราชการนะครับแล้วก็ทั้งวัดนะครับพระภิกษุก็เข้ามาศึกษารวมทั้งชาวต่างชาติซึ่งมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันตอนนี้ก็ครูชาตรีครับครูชาตรีต่วนสีแก้วซึ่งรับผิดชอบโครงการนี้ถ้าผู้ใดสนใจก็มาที่โรงเรียนสถาพรในกรณีประชาชนทั่วไปก็นะครับโทรมอสารนะครับมาทางโรงเรียนถ้ามาศึกษาดูงานแล้วไม่มีที่พักทางโรงเรียนเรามีโฮมสเตย์ให้พักโดยนะครับไม่คิดค่าใช้จ่ายหน่วยงานภาครัฐมันเป็นหน่วยงานที่บริการประชาชนถือว่าไม่เป็นภาระอะไรที่โรงเรียนจะต้องรับผิดชอบผมก็อยากให้ทุกภาคส่วนนะครับเข้ามาศึกษานะครับในส่วนของเราอยู่ที่นี่ถ้าไม่มีใครมาศึกษามันก็ตายไปอยู่ในส่วนนั้นแต่ถ้าได้ขยายนะครับได้ขยายไปทุกภาคส่วนมันก็จะเกิดประโยชน์ต่อภาครัฐแล้วก็สังคมแล้วก็ชุมชนแล้วก็ประเทศชาติต่อไปการสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางการเกษตรแบบพึ่งตนเองให้เป็นตัวอย่างสำหรับนักเรียนนับเป็นเรื่องที่ดีนะคะและเมื่อทางโรงเรียนได้เพิ่มศักยภาพของศูนย์เรียนรู้แห่งนี้ให้สามารถบริการชุมชนและบุคคลภายนอกได้ด้วยแล้วก็ยิ่งเกิดประโยชน์มากขึ้นนั่นเองค่ะคนไทยใจดีอยู่แล้วคนเราก็คือของโบราณชิ้นหนึ่งจะมีค่าหรือไม่มีค่ามันอยู่ที่การกระทำของเราซึ่งเราจะทำดีทำไม่ดีมันก็อยู่ที่ลูกหลานอีกเหมือนกันถ้าลูกหลานรับไม้ผลัดต่อไปลูกหลานเราเก่งเราดีตัวเราก็ยิ่งมีค่า